بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับอันดับแรกเลยนะวันนี้เราได้มีโอกาสเจอกับพี่น้องอีกนะครับที่บ้านสวนสีขาวบางบีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็หัวข้อสิ่งที่จะพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องมันเป็นเรื่องนะครับของเวลานะของเวลาดังนั้นก่อนที่เราจะพูดพี่น้องที่รักครับผมก็ขอเตือนก่อนทั้งตัวผมเองด้วยนะครับในทุกๆครั้งเลยนะครับว่าอินนามัลอะมาลุบินียตอามาลต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเราดังนั้นสิ่งที่จะทำให้มีน้ำหนักได้ในตาช่างในวันกิยามะฮ์นั้นสำคัญที่สุดคือเนียตของเรานะครับและวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะได้พูดคุยกันนั่นคือเรื่องของเวลาวันนี้นะครับพี่น้องถ้ามองตามหลักการอิสลามจริงๆเลยนะครับพี่น้องเวลาที่อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานอัลลอฮ์จะทำตัวอย่างให้เราดูอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือการสาบานแต่การสาบานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะสาบานด้วยกับสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตมนุษย์จริงๆอื่นจากมนุษย์พี่น้องที่รักถ้าเป็นมนุษย์อื่นจากอัลลอฮ์เราวัลลอฮ์เราสาบานอื่นจากอัลลอฮ์ไม่ได้เด็ดขาดแต่วันนี้อัลลอฮ์กำลังสาบานในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแล้วเปอร์เซ็นต์เยอะมากพี่น้องครับที่อัลลอฮ์สาบานด้วยกับเวลาของเราจึงดูในอัลกุรอานอัลลอฮ์จะพูดถึงเวลาวัลอัสริวัลไลลิวัลฟัจริหรือว่าดูฮาทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องนี่คือเรื่องราวของเวลาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษหนึ่งว่านิอมะตานิมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมมินันนัสอัสซิฮะวัลฟะรอฆสองนิอมัตที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะเพิกเฉยต่อมัน1สุขภาพที่ดี2เวลาที่ว่าดังนั้นเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนตรงนี้พี่น้องครับมุสลิมจำเป็นที่สุดที่จะต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับตัวเขาเองอิมามฮัสซันอัลบันนาจึงพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งบอกว่าสำหรับชีวิตของมุมินนั้นอัลวาจิบาตอักษรุมินัลอาวกาตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของมุมินนั้นมีมากกว่าเวลาที่เขามีแสดงว่าในระยะเวลาชีวิตของเราพี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮ์เตือนสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอัลลอฮ์ต้องการจะเตือนให้บ่าวตระหนักในเรื่องของเวลาในชีวิตของท่านยกตัวอย่างเช่นในอัลกุรอานพี่น้องครับที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าوَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ พวกท่านทั้งหลายจงอย่าตายจนกว่าท่านจะเป็นมุสลิมก่อนระยะเวลาตายไม่มีใครรู้พี่น้องครับอัลลอฮ์ทรงปกปิดเอาไว้เมื่ออัลลอฮ์ปกปิดอุลามะจึงอธิบายให้เราเข้าใจว่าจำเป็นที่เขาต้องใช้เวลาในการดำเนินชีวิตตลอดเวลาในชีวิตของเขานั้นอยู่ในการต่ออัตอยู่ในการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยเพราะในเมื่อเขาไม่รู้ว่าเมื่อไรจะตายพี่น้องดังนั้นจำเป็นที่สุดที่เขาต้องเอาใจใส่ในเวลาทุกช่วงวินาทีคนในยุคอดีตพี่น้องครับจึงให้ความสำคัญในเวลามากแล้วเวลาเมื่อบ่าวของอัลลอฮ์ให้ความสำคัญกับมันอัลลอฮ์จะให้เกิดความบารักัตในเวลาทันทีเวลาหนึ่งพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้แก่มนุษย์ทั้งหมดคือ24ชั่วโมงอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นทุนที่เท่ากันมากครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เวลาจะเกิดบารอกัต
อัลลอฮ์จะให้ไม่เหมือนกันบางคนใช้เวลาตลอดในชีวิตของเขาหมดไปกับสิ่งไร้สาระหรือสิ่งที่ไม่ยังประโยชน์แต่บางคนมีช่วงระยะเวลาน้อยบนดุนยาแต่สามารถสร้างประโยชน์เกิดแก่ตัวเขาและตอบผลประโยชน์ในอาคิเราะห์ได้อย่างงดงามผมยกตัวอย่างเช่นท่านอิหม่ามนะวะวีพี่น้องรอฮิมะฮุลลอฮ์หนึ่งในอาเลมที่อยู่ในมัซฮับของอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามนะวะวีเสียชีวิตอายุประมาณ30ต้นๆ30ต้นๆเนี่ยนะพี่น้องถ้าพูดง่ายๆเราเพิ่งเริ่มชีวิตการทำงานเลยนะแต่อิหม่ามนะวะวีอัลลอฮ์เก็บชีวิตท่านอายุประมาณ30ต้นๆกว่าปีของท่านพี่น้องดูชีวิตระยะเวลาเด็กหนุ่มคนหนึ่งจนอายุ30แล้วเสียชีวิตเนี่ยถ้าถามเราวันนี้พี่น้องถ้าเราตายเมื่อ30ปีนะเราทำอะไรบ้างครับเพื่ออิสลามแทบจะไม่มีบางคนยังไม่ละหมาด5เวลาเลย30แล้วอิหม่ามนะวะวีอัลลอฮิยะร์ฮัมรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกหนังสือในชีวิตท่านตำราของท่านถ้าเราเอามากางแล้วปูแผ่ตั้งไปเรื่อยๆผมบอกมีสิทธิ์ถึงชุมพรครับจนระวะวาระสุดท้ายของอิหม่ามนะวะวีพี่น้องที่รักครับบอกทำหนังสือมัจมูอ์ของท่านแต่พี่ทำไม่ทันจบเสียชีวิตก่อนเวลาเสียชีวิตพี่น้องจะบอกว่าเวลาที่อัลลอฮ์ให้ถึงแม้จะสั้นบนดุนยาแต่มีบารักัตในชีวิตของเขาเมื่อบารักัตในเวลาของเขาเวลาจะน้อยเท่าใดแต่อัลลอฮ์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในชีวิตเขาและไปในวันกิยามะห์สิ่งที่อัลลอฮ์จะถามแน่นอนพี่น้องเกี่ยวกับเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนกับบ่าวกับอุมมัตของท่านเท้าของบ่าวจะก้าวไปไหนไม่ได้ฮัตตายุสอัลอันอัรบะอ์จนกว่าเขาจะถูกถามถึง4ประการต่อไปนี้นะครับ1อันดับแรกอันอุมริฮิอายุของเขาทั้งหมดหมดกับอะไรถามว่าอายุวันนี้เกี่ยวกับเวลาไหมบอกชัดเจนมากอัลลอฮ์จะถามเรา2อันชะบาบิในตอนวัยรุ่นวัยหนุ่มของเขาหมดไปกับอะไรบ้างระยะเวลาอายุระยะเวลาในวัยหนุ่มสาวอัลลอฮ์ถามช่วงระยะเวลา2ใน4ในคำถามเกี่ยวกับเวลาอะไรพี่น้องที่เหลือก็คือทรัพย์นะครับตลอดจนเขาเรียกว่าถามในความรู้ที่ท่านได้รับมาแต่จะบอกวันนี้เรื่องเวลาสำคัญมากๆบรรดาอุมมัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับวันนี้เราจำเป็นมากๆที่จะต้องกลับมาย้อนดูแล้วตระหนักถึงเวลาในชีวิตที่เราหมดไปเรื่อยๆวันนี้หากอัลลอฮ์ถามหรือเราถามตัวเองพี่น้องครับท่านนบีบอกกับเราเองว่าอิกตานิมคำสันกับละคำสินท่านทั้งหลายจงแสวง5อย่างก่อน5อย่างเวลานบีบอกหะดีษนี้เนี่ยนะครับพี่น้องมันเป็นการการันตีแล้วยืนยันให้เราเข้าใจว่าอย่าประมาทและอย่ารอเวลาเมื่อท่านอยู่ยามเช้าอย่ารอเวลาเย็นอิบนุมัดมาขยายให้เราฟังถ้าอยู่ตอนเย็นอย่ารอเวลาเช้าคิดจะทำอะไรต้องทำเลยไม่อย่างนั้นบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นอุมมัตอิสลามเราจะคิดแต่ไม่ทำเมื่อเราคิดแต่ไม่ทำท้ายที่สุดอามันที่จะได้กลับไม่ได้เราก็จันตระหนักอยู่อย่างเดียวพี่น้องว่าคิดจะทำไม่ทำก็ได้บุญแล้วสุดท้ายก็ได้บุญแค่ในความคิดแต่บุญไม่มีผลในการกระทำโดยเด็ดขาดพี่น้องต้องเข้าใจว่าไม่เหมือนนะคิดจะละหมาดตะฮัจญุดไม่ได้เขาได้บุญและบุญในการคิดแต่ถ้าลุกขึ้นทำละหมาดได้อีกมาชาอัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ยิ่งใหญ่มากคิดอยากจะช่วยเหลือสังคมได้บุญแต่ไม่ทำนอนรอเรื่อยๆสุดท้ายตายไม่เหมือนกับคนที่ลุกขึ้นทำแล้วยังประโยชน์หลังจากเขาตายไปด้วยท่านนบีได้เตือนตรงนี้พี่น้องครับเป็นข้อหนึ่งที่บ่งบอกและตระหนักแก่เราทั้งหมดเลยครับว่าบ่าวของอัลลอฮ์วันนี้จำเป็นที่สุดจะต้องดูในเวลาที่เขามีอยู่แต่ถ้าเรามาคิดคำนวณตามสเกลจริงๆนะครับพี่น้อง
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้วโดยเฉลี่ยว่าอุมมัตของท่านรอซูลนั้นบัยนะซิตตีนวะซะบะอีน60 70นี่ไปแล้วพี่น้องเวลาบอก60 70ไปพี่น้องลองนับอายุเราเท่าไหร่ละวันนี้เรา40ถ้ามากกว่า30เนี่ยพี่น้องอินชาอัลเลาะห์เกินครึ่งชีวิตแล้ว30ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรมากบอกคิดปัจจุบันเรามีระยะเวลาเหลือจริงๆกี่ปีผ่อนรถยังไม่หมดเลยบางคนผ่อนบ้าน10ปีพี่น้องวันนี้อายุ50เผลอๆตายก่อนอายุเราจริงๆวันนี้พี่น้องที่รักถ้าคิดเป็นเฉลี่ยและคุณมองภาพง่ายที่สุดเราเกินครึ่งชีวิตแล้วครับบอกเหลืออีกครึ่งเดียวเนี่ยชีวิตเวลาที่เหลือต่อไปนี้เนี่ยจะมีเวลากี่ปีไม่รู้แต่ที่แน่ๆผ่านมาแล้ว40ปีข้างหน้าต่อไปลิมิตท่านอีกประมาณ20ปีแต่จะถึงหรือเปล่าวัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์อาจจะให้ท่านอยู่แค่2ปีแล้วไปเลยอาจารย์เราจึงใกล้เข้าไปเรื่อยๆมุมินจะต้องตระหนักแล้วคิดกับพี่น้องว่าที่ผ่านมาเราไม่รู้ยังไงแต่ที่เหลือเราจะปฏิบัติยังไงต่อไปต่างหากดังนั้นเวลาคือสิ่งที่บ่าวของอัลลอฮ์จะต้องคิดมากๆและอีกฮิกมัตหนึ่งอัลลอฮ์ปกปิดเอาไว้ในเวลาของแต่ละคนนะครับนั่นคือเวลาตายพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่บอกนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ไม่บอกเวลาตายไงถ้าบอกเวลาตายนะพี่น้องที่รักไม่มีแล้วครับบ้านสองชั้นไม่มีแล้วครับพี่น้องรถหรือธุรกิจใดๆเราจะไม่ทำอะไรเลยถ้าเกิดมาแล้วรู้ว่า40ตายอ่ะพี่น้องหมดกำลังใจทำอะไรทำไม่ได้แล้ว30ต้องจบชีวิตพี่น้องเผลอๆไม่เรียนตั้งแต่วันแรกอยู่ก็เท่านั้นเอาตัวรอด30พอแล้วแต่อัลลอฮ์ปิดเพื่ออะไรพี่น้องเราจะได้ไม่รู้และจะได้มีความหวังตลอดเวลาแต่พี่ความหวังไม่ใช่ความเพ้อฝันอัลลอฮ์อยากให้เรามีความหวังกับอัลลอฮ์แต่ไม่ต้องการอัลอามะลุความหวังเพ้อฝันในดุนยาดังนั้นอัจญ์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ปิดเอาไว้แต่อย่างเดียวอัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าอินนะอัจลัลลอฮ์อิซาจาอะลายูอัคคอรแท้จริงอัจญ์ของอัลลอฮ์นั้นเมื่อใดที่มันมาถึงเวลาของมันจะไม่มีการประวิงเวลาแม้แต่วินาทีเดียววันนี้24ชั่วโมงอัลลอฮ์ให้ท่านพี่น้องจะตออัดหรืออัลลอฮ์ตออัดอัลลอฮ์หรือไม่ตออัดอิสระเลยแต่อย่างเดียวอัลลอฮ์กล่าวว่าเมื่ออาจารย์มาถึงจะไม่ประวิงเวลาแม้แต่วินาทีเดียวสิ่งที่ชาวนรกได้รับสัมผัสมากที่สุดสิ่งที่อาซาบจะหันนำหรือคนที่ประสบอาซาบในวันกิยามะห์สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดพี่น้องรู้ไหมครับว่าอะไรทั้งหมดทั้งปวงของชาวนรกไม่ขออะไรเลยจากอัลลอฮ์เขาจะขออย่างเดียวคือเวลาจะไม่ขอทรัพย์จะไม่ขอบ้านในสวรรค์จะไม่ขออะไรเลยพี่น้องอย่างเดียวที่ชาวนรกอยากได้คือเวลาพี่น้องดูว่าเวลาชาวนรกเข้าไปในนรกของอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อใดที่อิซาอุลกูฟีฮาซะมิอูลาฮ์เวลาเขาถูกจับโยนลงไปในนั้นสิ่งที่ชาวนรกต้องการมากที่สุดวันนั้นคือเวลาแต่เวลาที่เขาอยากได้เขาไม่อยากได้เวลาในอาคิเราะห์ดุนยาคือทางผ่านพี่น้องครับดุนยาคือสถานที่ชั่วคราวดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันกับดุนยาเหมือนกับชายคนหนึ่งอิสตะซัลลาตะฮ์ตะชะจะเราะห์อยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแค่นั้นเองแต่พี่น้องเชื่อหรือไม่เมื่อไปประสบอาซาบจะหันนำสิ่งที่ชาวนรกต้องการคือกลับมาอยู่ใต้ร่มไม้นี้อีกครั้ง
ไมเขาถึงต้องการอย่างนั้นพี่น้องเขาต้องการเพราะว่าสถานที่ที่อัลลอฮ์จะให้เวลาเอื้อประโยชน์มากที่สุดคือในดุนยานี่เวลาที่ยังประโยชน์ที่สุดในอาคิเราะห์คือเวลาที่อัลลอฮ์ให้ในดุนยาเวลาในอาคิเราะห์ไม่ใช่เวลาแห่งการอามันไม่ใช่เวลาแห่งการพยายามแต่เป็นเวลาแห่งการตอบแทนเหมือนวันนี้เวลานอนนะพี่น้องเด็กคนหนึ่งพ่อแม่ปิดไฟเวลานอนแล้วลูกบอกมาจะกินข้าวบอกไม่ต้องกินแล้วหมดเวลาครัวปิดนอนหิวแม่ขอกลับไปกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับหิวข้าวยังไงก็ต้องนอนให้หลับนั่นคือซาอะตันวะซาอะตันเวลานี้คือเวลาพักวันกิยามะห์คือยามุลจะซาวันที่อัลลอฮ์จะตอบแทนไม่ต้องอามันแต่ชาวนรกต้องการที่สุดบอกร็อบบะนาอัคเริจนายาอัลลอฮ์ให้เราออกจากนรกด้วยยาอัลลอฮ์เขาออกมาจะไปไหนพี่น้องที่รักฟัรจิอันนาในอายะห์บอกขอเรากลับมายังดุนยานี่อีกครั้งเพื่ออะไรพี่น้องนะมันซอลิฮะเราขอปฏิบัติอามันซอลิฮะเราจะไม่ทำตัวอย่างที่เราเคยทำมาแล้วยาอัลลอฮ์เราจะไม่ปฏิบัติละเลยเวลาอย่างที่เราทำมาแล้วยาอัลลอฮ์แต่แน่นอนพี่น้องที่รักครับเมื่ออาจารย์ของอัลลอฮ์มาถึงอัลลอฮ์มาให้กลับไปดุนยาแม้แต่วินาทีเดียวดังนั้นเวลาแห่งการอามันคือวันนี้ที่เราอยู่ตรงนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพยายามมากในการจัดสรรเวลาตัวเองท่านรอซูลพี่น้องครับนบีจึงแบ่งเวลาชีวิตท่านไม่เขาเรียกว่า1เวลาให้กับตัวเอง2ให้ครอบครัวให้อุมมะห์และให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิกุลลิฮักกินฮักกุนในทุกๆสิทธิย่อมมีสิทธิต้องได้รับอิสลามไม่ได้สอนให้ท่านให้เวลาทั้งหมดกับอัลลอฮ์จนลืมเมียลูกบอกไม่ใช่หรือให้เวลาทั้งหมดแก่เมียลูกจนลืมอิบาดัตก็ไม่ใช่ท่านนบีจึงเป็นตัวอย่างซอฮาบะห์ได้ยินอามันการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ได้ยินตัวอย่างได้เห็นท่านนบีปฏิบัติพี่น้องครับจึงบอกกับตัวเองเลยว่าลาอะตะซาวัจุนนิซาฉันจะไม่แต่งงานอีกแล้วต่อไปนี้ทั้งหมดเวลาจะอิบาดัตเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมพี่น้องจังหวะอีหม่านขึ้นตอนที่ยังไม่แต่งงานไม่อยากแต่งงานแล้วบ้าอยู่คนเดียวสบายจะได้อามัดอิบาดัตเต็มที่เราเคยเป็นนะบางบีนะเวลาตอนเด็กๆวัยรุ่นนะอีหม่านมันขึ้นบางช่วงรู้สึกบอกป๋าไม่อยากแต่งงานแล้วบางคนบอกไม่อยากแต่งงานพอตอนนี้ถามไม่อยากแต่บอกพอแต่งมันอยากจะได้สาวตอนที่ยังไม่แต่งบอกไม่อยากจะอิบาดัตคนเดียวอย่างเงี้ยสบายแล้วอาจารย์ชีวิตผมนี่จะไปมัสยิดจะไปทำงานคิดมัดตัวเองเต็มที่เลยพอได้แต่งงานคนเดียวเป็นไงความคิดเดิมมีอีกไหมหมดคราวนี้จะเอาเป็นสามคราวนี้จะสี่บอกเวลาแวบขึ้นมามันเกิดจริงๆพี่น้องความรู้สึกของวัยรุ่นสาบัดกายวชนบอกเราไม่แต่งงานแล้วทั้งหมดเวลาอิบาดัตเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวบางคนไม่หลับไม่นอนไม่อะไรทั้งสิ้นพี่น้องจะถือศีลอดตลอดอิบาดัตตลอดท่านนบีจึงเตือนอันอัตซาวอัตซาวจุนนิซาอุศอลลีวะอะนัมอัศอมวะอุฟติรฉันแต่งงานกับสตรีฉันละหมาดฉันก็นอนพักฉันก็ถือศีลอดและก็ละศีลอดด้วยฉะนั้นท่านนบีกำลังสอนเราพี่น้องซอฮาบะห์ตระหนักตรงนี้ในเรื่องเวลามากสิ่งหนึ่งที่เราต้องบอกกับอัลลอฮ์พี่น้องครับขอดุอาให้บารักัตในเวลาที่เรามีบอกขอความบารักัตในเวลาที่อัลลอฮ์ให้แก่เรานั่นคืออะไรพี่น้องเวลาเราจะมีเท่าไหร่ขอให้ยังประโยชน์แก่ตัวเราและพี่น้องมากที่สุดผมจึงย้อนไปพี่น้องที่รักครับว่าในยุคอดีตบรรดาบรรพชนซอลเลห์ทั้งหลายเขาให้ความสำคัญที่สุด2อย่าง1เวลา2คำพูดในซะลัฟในอดีตบางท่าน
ถึงขนาดจดพี่น้องว่าวันนี้พูดอะไรบ้างของเราถ้าจดกับฟูลสแคปหรือกระดาษ A4 ของเขาจดได้ในคำพูดที่ตัวเองพูดอะไรบ้างนี่คือคำพูดอันดับแรกใช้ความสำคัญมากเพราะคำพูดจะถูกสอบสวนและสิ่งที่ท่านนบีบอกกับท่านมูอาซบินญะบัลบอกกุฟฟะอะลัยกะฮาซายามูอาซมูอาซระงับสิ่งนี้ให้ได้และจะปลอดภัยคุมอามานทั้งหมดในชีวิตเจ้าคือตรงนี้นะครับท่านนบีบอกคือตรงนี้บรรดาคนซอละจึงระวังมากในเรื่องคำพูด2เขาจะระวังมากๆในเรื่องเวลาของเขาเวลาครับเพราะอะไรพี่น้องบอกอัลวักตุกัสซัยฟอุลามะจึงบอกว่าเวลามันเหมือนกับคมดาบถ้าท่านไม่ตัดมันก่อนมันจะตัดท่านจนซะลัฟบางท่านกล่าวว่าถ้าท่านไม่ใช้เวลาไปในเรื่องการตออัตเวลาจะดึงท่านไปในสู่การมะซียัตแต่ถ้าท่านไม่ใช้เวลาไปในการสัจธรรมเวลาจะดึงท่านไปสู่ความบาตินบอกจริงๆพี่น้องที่รักเวลาเราว่างและเราไม่ใช้มันในการตออัตมันไม่มีพี่น้องมุสลิมไม่มีคำว่าตรงกลางไม่มีทรยศกับฝ่าฝืนแค่นั้นเองไม่มีตออัตก็มีทรยศพี่น้องอยู่สองเรื่องบอกตรงกลางวันนี้อาจารย์ไม่อิบาดัตแล้วก็ไม่ฝ่าฝืนอยู่เฉยๆไม่มีอิสลามจึงไม่มีทำใจให้ว่างว่างเมื่อไรใช้ตันเสียบเลยอิสลามไม่มีทำใจว่างบอกใจว่างไม่ได้ว่างเมื่อไรพังทันทีอิสลามจึงไม่มีเวลาว่างหรือการฆ่าเวลาบางคนบอกไม่มีอะไรฆ่าเวลาได้เลยอาจารย์นักเคลื่อนไหวอิสลามท่านหนึ่งพี่น้องบอกเอาไว้ว่าการฆ่าเวลาคือการฆ่าตัวตายทำอะไรนอนเล่นๆจะไม่มีอะไรทำฆ่าเวลาไปเรื่อยๆบอกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจูนเรานอนฆ่าเวลา5นาทีพี่น้องบางคนใช้เวลา5นาทีในการสร้างเงินได้เป็นล้านเขาคิดอะไรได้เป็นล้านอิสลามวันนี้เราจึงต้องจำเป็นที่สุดพี่น้องครับเอาเวลาที่เรามีใช้ในการตออัตต่ออัลลอฮ์ให้ได้ใช้ในการตออัตอัลลอฮ์ให้ได้อัลลอฮ์จึงบอกเอาไว้ว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนีและเราไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่ออิบาดัตต่อข้าเพียงเท่านั้นเมื่ออัลลอฮ์กล่าวว่าอิบาดัตต่อข้าพี่น้องครับแสดงว่าใครมีเวลาโดยไม่อิบาดัตคนนั้นคือขาดทุนทันทีแล้วถ้าเอาคำนิยามตรงนี้ไม่อิบาดัตคือขาดทุนแสดงว่าเรานั่งเฉยๆก็อยู่ในการขาดทุนบอกว่าอัสรีอินนัลอินซานะละฟีคุสรสามารถในเวลาอัสรีบอกแท้จริงมนุษย์อยู่ในความขาดทุนพอบอกมนุษย์อยู่ในความขาดทุนพี่น้องที่รักอิสลามถ้าช่วงเวลาไหนไม่มีอิบาดัตเขาขาดทุนแล้วจะทำยังไงพี่น้องเราจะละหมาดตลอดเวลาได้ยังไงเราจะนั่งสุญูดทั้งวันได้ยังไงอุลามะจึงอธิบายว่าอัลอิบาดะอิสมุลจามิอะลิกุลลิมายุฮิบบุฮุลลอฮ์อิบาดะคือคำนิยามอามันอะไรที่ทำและอัลลอฮ์พอใจนั่นคืออิบาดะถามว่าวันนี้เวลาไหนบ้างมุสลิมไม่อิบาดะบอกไม่มีเลยทั้งหมดคืออิบาดะเราจะทำมาหากินเราจะทำอะไรทั้งหมดคืออิบาดะพี่น้องดูนะครับอัลลอฮ์จะให้โอกาสบ่าวในการทำดีเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วในชะรีอะฮ์อื่นจากอิสลามจนบางคนบอกพี่น้องที่รักน่าคิดนะ บอกว่าคือถ้าเราเข้านรกอีวันกิยามะฮ์เนี่ยก็เหมาะสมแล้วนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกสมควรแล้วพี่น้องสุดๆแล้วเราพี่น้องดูว่าอัลลอฮ์เมตตาขนาดไหนบ่าวอัลลอฮ์ทำดีหนึ่งได้สิบและจะเพิ่มพูนให้กว่านี้อีกทำชั่วน้ำหนึ่งได้หนึ่งทำชั่วแค่คิดอัลลอฮ์ไม่เอาโทษอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้พี่น้องเตาบัตตัวถ้ากลับตัวได้
ปฏิบัติอามัลซอลเลห์ได้เปลี่ยนความชั่วที่ผ่านมาเป็นอามัลซอลเลห์ผลบุญในท่านระยะเวลาทั้งหมดนอนกับภรรยายังได้บุญเลยสามารถจนตกใจไปน้องสนองชาวันยารอซูลัลลอฮ์เป็นผลบุญด้วยนบีบอกถ้าตั้งในสิ่งฮารอมเป็นบาปตั้งในสิ่งฮาลาลก็เป็นผลบุญเปรียบเทียบกับมาทำงานค้ายาบ้าเป็นฮารอมเป็นบาปทำงานฮาลาลเนียดดีๆเป็นอิบาดัตบอกได้บุญหมดเลยหนทางในการได้บุญพวกอิคลาสอย่างเดียวอัลลอฮ์ให้ท่านเต็มๆพี่น้องที่รักแต่เมื่ออามันซอลเลห์อัลลอฮ์ให้ขนาดนี้พี่น้องครับมากอุมมัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพิกเฉยในเวลาของเขาเมื่อเพิกเฉยในเวลาพี่น้องวันนี้บอก4พฤศจิกายนถ้าผ่านแล้วผ่านเลยอามัลอิบาดะห์ดวงอาทิตย์วันนี้ตกลงไปแล้วพี่น้องวันนี้จะไม่ย้อนกลับหาท่านจนวันกิยามะห์เมื่อไม่ย้อนกลับหาท่านจนวันกิยามะห์เหลือต่อวันนี้เราจะปฏิบัติยังไงต่อไปในวันพรุ่งนี้พี่น้องดูซาบัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเสียดายที่สุดเวลาที่เขาผ่านมาในอดีตถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่มุสลิมคอลิดบินวาลิดรอดิยัลลอฮุอันฮุวินาทีที่มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวรับอิสลามกับท่านบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันคือคนหนึ่งที่ต่อต้านอิสลามมากดาบเล่มนี้ฉันเคยสังหารมุสลิมบอกตั้งแต่วันนี้ไปอันนี้ฉันขอคืนและไม่จับมันอีกแล้วท่านนบีคืนกลับพี่น้องแล้วให้ชีวิตที่เหลือของคอลิดบินวาลิดรับใช้อิสลามตลอดชีวิตท่านซอฮาบะห์ภูมิใจที่สุดเมื่อชีวิตของเขาได้รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้ผมบอกว่าเวลาจะบารักัตที่สุดเมื่อเราได้รับใช้ศาสนาของพระองค์วันนี้ถ้าท่านคือคนหนึ่งที่อัลลอฮ์เลือกในการมาช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับผมบอกเลยว่านี่คือเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์เลือกท่านมาในการช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์บอกเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากซอฮาบะห์ต้องการมากๆในการชีวิตที่เหลือของเขาทั้งหมดไปเพื่ออัลลอฮ์ให้หมดเลยทำไมวันนี้ซอฮาบะห์จึงเสียใจไปน้องในวันที่เขาจะตายมูอาซบินญะบัลร้องไห้อบูฮุรอยเราะห์ร้องไห้อุมัรบินคอตตอบร้องไห้อบูบักรซิดดีกร้องไห้ทั้งหมดที่เรากล่าวมาพี่น้องวีรกรรมเขาแบบไหนมูอาซบินญะบัลร้องไห้ในขณะที่จะตายมูอาซคือคนหนึ่งพี่น้องที่ท่านนบีบอกว่าวัลลอฮิยามูอาซอินนีลาอุฮิบบุกเอากะมากอละสาบานต่ออัลลอฮ์มูอาซแท้จริงฉันรักเจ้าใครบอกว่ารักมูอาซบอกท่านนบีเป็นคนบอกเองว่ารักมูอาซมูอาซคือคนหนึ่งที่นบีเลือกเวลาจะเสียชีวิตมูอาซร้องไห้บอกยามาอยุมกีกะยาซาฮิบะรอซูลท่านจะร้องทำไมมูอาซซอฮาบะห์ของรอซูลมูอาซบอกมาอับกีตุลิอัจลิดุนยาคุมฉันไม่ได้ร้องเนื่องจากดุนยาของเจ้าไม่ได้ร้องเนื่องจากเสียดายธุรกิจไม่ได้ร้องเนื่องจากเสียดายการปลูกผักการปลูกอินพัลม์แต่ฉันร้องไห้เนื่องจากฉันไม่มีโอกาสจะนั่งศึกษาหาความรู้อีกแล้วฉันร้องไห้พี่น้องในการเสียดายในการจากอามัลอิบาดะห์แบบนี้ไปมูอาซบินญะบัลเสียดายเวลาในการปฏิบัติอามัลซอลเลห์อบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุร้องไห้ในขณะที่เขาจะตายบอกทำไมถึงร้องไห้อบูฮุรอยเราะห์บอกเลยบวกดิสัฟร์ว่ากิลละติซัดฉันต้องเดินทางอีกไกลมากในขณะที่เสบียงฉันมีน้อยมากซอฮาบะห์รู้สึกว่าตัวเองทำอามันน้อยมากเวลาเขามีน้อยมากในการเชื่อฟังอัลลอฮ์
แต่พี่น้องที่รักอัลลอฮ์จะให้โอกาสแก่บ่าวของอัลลอฮ์ดุนยาพี่น้องทำอะไรได้เพื่ออัลลอฮ์พี่น้องสตาร์ทได้เลยวันกิยามะฮ์เวลาอัลลอฮ์เรียกท่านยุดอูนาอิลัสซุญูดบ่าวของอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์จะถูกใช้ให้สุญูดต่ออัลลอฮ์ทุกคนแต่จะมีบางจำพวกฟะลายัสตะตีอูนเขาไม่สามารถจะสุญูดได้เขาไม่สามารถจะกราบอัลลอฮ์ได้ในวันกิยามะฮ์เพราะอะไรพี่น้องครับวะฮุมยุดอูนอิลัสซุญูดวะฮุมซาลิมุนคนเหล่านี้เคยถูกเรียกให้สุญูดในขณะที่เขาสบายและปลอดภัยดีตอนที่เขามีเวลาแต่เขาไม่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์ในขณะที่เขามีเวลาในการอิบาดัตเขาไม่กราบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันกิยามะฮ์อัลยอมะนันซาคุมอัลลอฮ์บอกวันนี้เราจะลืมเจ้าอัลลอฮ์ลืมบ่าวในวันกิยามะฮ์กะมานัซีตุมเหมือนกับที่เจ้าลืมเช่นกันในดุนยาเวลาอัลลอฮ์ให้เจ้าอยู่ในดุนยาเจ้าลืมอัลลอฮ์ดังนั้นเวลาในกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะลืมเจ้าเช่นกันอัลญะซาอ์วะลาจินซิลอะมัลการตอบแทนจะอยู่ที่การกระทำอัลลอฮ์แฟร์ที่สุดพี่น้องที่รักยุติธรรมที่สุดวันนี้ดุนยาหมดเวลาในการทรยศท่านต้องฟื้นมาในสภาพที่ทรยศต่ออัลลอฮ์วันนี้เราต้องการอะไรมากที่สุดพี่น้องที่รักครับในชีวิตเราวันนี้แต่ก่อนถ้าเราไม่เข้าใจศาสนาพี่น้องเรารู้สึกว่าเราอยากมีทุกอย่างในดุนยาที่เราอยากได้เราอิจฉาคนมีรถเราอิจฉาคนมีบ้านเราอิจฉาคนมีตังค์แต่วันที่พี่น้องเข้าใจศาสนาพี่น้องจะอิจฉาคนที่ได้อยู่อามันมัสยิดวันนี้จริงๆนะครับพี่น้องวันนี้ท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างดุนยาอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วพี่น้องได้กินได้ดื่มมีจริงๆวันนี้พี่น้องมีพาหนะที่สบายไม่ซ่อมบ่อยมีอาหารการกินที่สะดวกสบายมีที่นอนให้ท่านหลับนอนท่านครองดุนยาหมดแล้วพี่น้องไม่มีอะไรแล้วเวลาที่เหลือต่ออัลลอฮ์นะครับใครวันนี้อัลลอฮ์ให้อายุยืนยาวมาวันนี้ได้บอกเวลาวันนี้ที่เหลือต่ออัตตะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าอิบาดะห์ที่เราผ่านมาทั้งหมดที่เราทิ้งมาอัลลอฮ์รับเตาบัตหรือไม่เราไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์เมตตาและยกโทษให้เราหรือยังแต่ที่แน่ๆวันนี้เรามีเวลาในการดำเนินชีวิตพี่น้องที่รักครับเชื่อฟังต่ออัตแล้วพักดีต่ออัลลอฮ์ให้มาแล้วท่านจะไม่เสียใจในวันที่ท่านเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาจึงเป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์ให้เวลาในการอามานให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอัลลอฮ์จึงกล่าวในอัลกุรอานว่าอินนะซะอียะคุมละชัตตาแท้จริงความพยายามอุตสาหะของพวกเจ้าไม่เหมือนกันนะวะมายูรีดุดุนยาใครที่ต้องการดุนยานุติฮิมินฮะอัลลอฮ์จะให้คนคนหนึ่งพยายามในดุนยาพี่น้องเขาต้องการทุกอย่างในดุนยาแต่ลืมอาคิเราะห์อัลลอฮ์ก็จะให้จึงไม่ต้องแปลกใจว่าวันนี้คนคนหนึ่งลืมอัลลอฮ์แต่ชีวิตสบายทำไมเพราะเขาอยากได้อัลลอฮ์ก็ให้อุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแยกที่นอนกับภรรยาท่านท่านอุมัรเข้าไปหาท่านรอซูลเวลาเข้าไปนี่พี่น้องอุมัรบินคอตตอบร้องไห้เลยเจอนบีนอนสภาพไหนบอกรอซูลนอนอย่างเสื่ออย่างลำบาก
อุมาร้องไห้บอกยารอซูลอัลลอฮ์ท่านคือรอซูลวันนี้ท่านนอนบนเสื่อขัดๆในขณะวันนี้บรรดากษัตริย์โรมันเขานอนในสายน้ำลังลิงชีวิตดุนยาทั้งหมดอัลลอฮ์ให้เขาอยู่สบายแบบนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักจึงบอกกับท่านอุมาร์บินคอตตอบะอัมมาตัรฎออัยยะกูนะละฮุมุดดุนยาวะลานัลอาคิเราะห์เจ้าไม่พอใจละอุมาร์บินคอตตอบที่อัลลอฮ์จะให้พวกเขาในดุนยาแต่จะให้เราในอาคิเราะห์ดุนยาวันนี้พี่น้องครับเวลาที่อัลลอฮ์ให้พี่น้องดูวันนี้เรามีแล้วมีอาหารกินมีข้าวมีที่นอนอัลฮัมดุลิลละห์จริงๆนะพี่น้องเราจะรู้เนียมัดตรงนี้เนี่ยว่าอัลลอฮ์ให้เราขนาดไหนแล้วเนี่ยท่านนบีจึงสั่งพวกเราว่าฮุบบุลมาซากินจงรักคนจนนะก็มาก็ละใกล้ชิดกับคนจนบอกฮิกมัดอะไรทำไมต้องรักคนจนและใกล้กับเขาทำไมต้องอยู่กับคนจนพี่น้องครับเราจะได้ชุกรอัลลอฮ์มากขึ้นจริงๆนะครับพี่น้องบางเคสเราไปผมไม่ได้เจอหรอกพี่น้องที่ลงพื้นที่ผมถามเขาว่าเคยเจอในจุดไหนบ้างที่เป็นเคสและบทเรียนแก่เราเลยเขาบอกอาจารย์จริงๆนะผมเข้าใจว่าทำไมนบีให้หาคนจนและนั่งกับพวกเขาเนี่ยมีฮิกมัตอะไรบอกผมไปเยี่ยมบ้านหลังหนึ่งมาอยู่สิบกว่าคนพี่น้องในบ้านทั้งลูกทั้งหลานพ่อตาบอดเข้าไปเยี่ยมเขาในบ้านบอกเจ้าถุงยังชีพไปให้ขึ้นไปในบ้านพี่น้องไอ้บางนี่ร้องไห้เลยตาบอดทำอะไรไม่ได้ลูกสามคนแล้วมีหลานหมดเลยหย่ากับสามีทั้งสามคนกลับมาอยู่บ้านเต็มเลยพี่น้องมาม่าต้มสองถ้วยไข่สี่ลูกฝานสี่ไข่ต้มไข่ต้มฝานสี่นะครับพี่น้องตั้งอยู่มาม่าต้มสองถ้วยน้ำบูดูหนึ่งอันกินแค่นั้นไอ้บางนี่มาร้องร้องยิ่งกว่านั้นเขาชวนกินข้าวด้วยบอกดูอาจารย์เขาไม่มีนะแต่ชวนเรากินแล้วบางกินไหมก็กินนะครับถูกต้องฮะถ้าไม่กินไม่ได้เสียใจเขาอีกบอกกินแท็กกินแบบร้องบอกชีวิตเราไม่เคยเกิดมาบอกเราไม่มีตังค์ยังไม่เคยกินขนาดนี้เลยบอกกินไปร้องแล้วร้องทำไมนึกขอบคุณอัลลอฮ์เลยบอกอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้เราแล้วในดุนยาวันนี้บอกเราไม่มีบิสมิลลาห์ไม่ดับแหละครับเมื่อกี้อัลลอฮ์ผมพูดแต่บิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์แต่มะพี่น้องได้ยินใช่ไหมข้างหลังมาอันทำตัวเล็กครับแม่คุยตั้งนานเพิ่งรู้ว่าไปดับบางทีอย่าสักมันล็อกใครรอนนะทำตัวเล็กโอเคฮะผมเลยรู้สึกว่าใช้พลังเสียงไปประมาณ 7-8 เดซิเบลทำตัวเล็กนะครับพี่น้องบอกว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังสอนเราบางอย่างเวลาเราดูพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์แล้วดุนยาวันนี้เวลาที่เหลืออิบาดัตให้มากชุกโกตอัลลอฮ์ให้มากและท้ายที่สุดพี่น้องเมื่อเราดุนยาเราได้แล้วอามันอิบาดัตเราได้แล้วที่เหลือทำไงฮะสานต่อในอามันที่เหลือในอาคิเราะห์บอกเนี่ยมัดเราได้ดุนยาแล้วอิบาดัตให้เต็มที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เวลาเราจะต้องให้ท่านนบีจึงเตือนมุมินจะสมบูรณ์ทั้งหมดในชีวิตของเขาเรื่องเวลาสหบัตท่านนบีพี่น้องที่รักท่านอุสมานบินมัสอูดรอฮิยัลลอฮุอันฮุอุสมานบินมัสอูดเนี่ยนะพี่น้องเป็นคนดีตั้งแต่ก่อนรับอิสลามสหบัตท่านนบีนะครับพี่น้องที่แบบว่าเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนรับอิสลามเนี่ยคือมีนะแต่ไม่ได้มากเหมือนกับแบบที่เคยจะห้ามหันท่านนบีมาก่อนหนึ่งในนั้นคือท่านอุสมานบินมัสอูดอุสมานบินมัสอูดเป็นคนเรียบร้อยมาก
ไม่กินเหล้าตั้งแต่เป็นยุคญาฮิลิยะห์ทั้งที่ไม่รู้ว่าฮุกกลมคืออะไรนะแต่ไม่กินคนถามอุสมานทำไมไม่กินชายชาตรีอาหรับทำไมไม่กินเหล้าเขาบอกฉันเห็นสภาพคนกินเหล้าแล้วหมดความเป็นคนฉันจึงไม่กินฟิตรอนหนึ่งอัลลอฮ์อุสมานไม่กินตั้งแต่ก่อนญาฮิลิยะห์เลยพอรับก่อนรับอิสลามพี่น้องเดินผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุสมานเรียบร้อยอย่างนี้แล้วท่านรอซูลยิ่งกว่าอุสมานท่านนบีเห็นอุสมานเดินผ่านพี่น้องท่านนบีเรียกมานั่งคุยอุสมานมานั่งคุยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุยไปคุยมาพี่น้องรับอิสลามพอรับอิสลามเนี่ยวินาทีในเขารับอิสลามท่านอุสมานขอท่านนบีเลยยารอซูลุลลอฮ์ฉันขอตะบัตตุลตะบัตตุลนี่คือว่ามันขันทีอ่ะพี่น้องคือตอนนะจะไม่ยุ่งแล้วกับผู้หญิงใดๆทั้งสิ้นอิบาดัตอย่างเดียวเต็มที่ไปเลยท่านนบีฮะซอฮาบะห์ที่อยู่ด้วยบอกท่านนบีอนุญาตวันนั้นนะบรรดาซอฮาบะห์ทำหมดเลยบอกห้ามสุดท้ายอุสมานบินมัสอูดพี่น้องก็มีครอบครัวมีภรรยาซอฮาบะห์ไปเยี่ยมนี่คืออามานหนึ่งที่เขาจะไม่ปล่อยปานซอฮาบะห์มักจะเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันเวลาหนึ่งที่มุสลิมต้องให้ความสำคัญพี่น้องคือการเยี่ยมเยียนพี่น้องไม่จำเป็นต้องเป็นญาตินะพี่น้องมุสลิมเราเยี่ยมได้เพราะเวลานี้คือการอิบาดะห์บอกไปเยี่ยมอุสมานบินมัสอูดเจอภรรยาเขาอยู่สภาพโซมากบอกทำไมท่านอยู่อย่างนี้ล่ะบอกตอนนี้อุสมานไม่เอาแล้วดุนยาทิ้งหมดเลยเราอยู่แบบนี้หมดเลยท่านนบีจึงเรียกไปเตือนไปน้องบอกลิอาลิกะอะไรกะฮักก่อนอุสมานบินมัสอูดภรรยาท่านท่านต้องให้สิทธินางด้วยอะไรต่างๆหลังจากนั้นแหละครับกลับมาสวยงามเหมือนเดิมจะบอกตรงนี้ว่ามุมินที่สมบูรณ์ท่านนบีเตือนว่าซาอัตันวะซาอัตันเวลาต้องแบ่งให้เป็นต้องแบ่งเวลาให้เป็นมุมินถูกสอนในเรื่องจัดการเวลาตั้งแต่ต้นอัลลอฮ์สอนพี่น้องในการจัดสรรเวลาถ้าพี่น้องสังเกตในอายะห์กุรอานอย่างเช่นเรื่องการดื่มเหล้าบอกซาบัดในอดีตก่อนฮุกกลมเลิกเหล้ามากินหนักมากท้ายที่สุดอัลลอฮ์ให้ผัดไปเรื่อยๆอิสมุนกะบีรุนมันมีโทษใหญ่นะแต่ยังไม่ห้ามสองลาตักรบุสลาวันตุมสุกาโรอย่าเข้าใกล้ละหมาดเวลาเมาจริงๆอันนี้เป็นการสอนซาบัดให้จัดเวลาแล้วครับพี่น้องว่าเวลาไหนกินได้และเวลาไหนอย่ากินท้ายที่สุดสั่งเลิกเด็ดขาดนี่เกี่ยวกับเวลาและอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอินนัสซอลากานะตอะลัลมุอ์มินีนกิตาบัมมาวกูตะการละหมาดอัลลอฮ์บอกกำหนดเวลาสำหรับมุอ์มินอย่างชัดเจนแล้วมุสลิมถูกสอนให้รักษาเวลาในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งการอิบาดะห์เวลาสำคัญขนาดไหนอิบนุตัยมียะห์ถึงขนาดบอกว่าหากคนคนหนึ่งเจตนาทิ้งละหมาดโดยไม่มีอุซรใดๆทั้งสิ้นหากเขากลับมากอดอละหมาดเวลานั้นอัลลอฮ์ก็ไม่รับเพราะถือว่าอะไรพี่น้องเวลาละหมาดมีตายตัวของมันฮัจญ์มีเวลาตายตัวของมันอัลฮัจญ์อัชฮุรุมมะลูมาตเวลาในการทำฮัจญ์ชัดเจนของมันปฏิบัติอื่นในเวลาของมันอัลลอฮ์ก็ไม่รับในฮัจญ์นั้นทั้งหมดทั้งปวงอัลลอฮ์สอนเพื่อจะให้อุมมะห์อิสลามจัดการเวลาชีวิตตัวเองซอฮาบะห์พี่น้องจึงพยายามออกแบบความตายในชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้แล้วเวลาแห่งบารอกัตนะครับพี่น้องอย่างที่ผมบอกไปว่าบารอกัตมันไม่มากแต่จะเกิดประโยชน์มากเหมือนความรู้พี่น้องที่รักความรู้ที่บารักัตจะไม่เหมือนกับความรู้ที่ไม่บารักัตอะไรคือความรู้ไม่บารักัตพี่น้องเรียนจนจบด็อกเตอร์เรียนจนสูงมากเราฟังบรรยาย8-10ปีพี่น้องท้ายที่สุดไม่ได้เกิดอะไรเลยทั้งตัวเขาและคนรอบข้างความรู้มีแต่ไม่เกิดบารักัตเวลามีในการศึกษาแต่ไม่เกิดบารักัตในตัวชีวิตเขาท่านนบีจึงเปรียบเทียบพี่น้องคนบางคนเหมือนดินดินบางประเภทน้ำก็ไม่ขังต้นไม้ก็ไม่งอกความรู้ลงมาไม่ได้อะไรเลยจมหายหมดเลยแต่ดินบางประเภทอุ้มน้ำได้ต้นไม้ก็งอก
ตัวมันก็ยังประโยชน์และก็ยังประโยชน์แก่คนรอบข้างนี่นบีเปรียบสวยมากเมื่อนบีเปรียบสวยมาบอกวันนี้พี่น้องที่รักเวลาถึงจะน้อยแต่บารอกัตอัลลอฮ์ให้และเมื่ออัลลอฮ์ให้อินชาอัลลอฮ์จงอย่ามองข้ามเวลาที่เรามีณเวลานี้พี่น้องดูอิบนุตัยมียะห์ตัวอย่างหนึ่งในการรักษาเวลาว่าอิบนุตัยมียะห์อยู่ในคุกกับพี่น้องเวลาอยู่ในคุกเนี่ยหนังสือบางเล่มของท่านถูกเขียนตอนที่ท่านอยู่ในคุกบอกเขียนยังไงไม่มีอะไรเลยอยู่ในคุกพูดออกมาลูกศิษย์ข้างหน้าแล้วคอยบันทึกให้เข้าห้องน้ำเอาหนังสือไปอ่านไม่ได้ให้เด็กอยู่ข้างหน้าอ่านหนังสือให้ฟังและตัวแกอยู่ในห้องน้ำเวลาทั้งหมดของเขาคือสิ่งมีค่าพี่น้องที่รักวันนี้จึงบอกตัวผมและตัวพี่น้องนะครับว่าดุนยามีเวลาของมันแต่อาคิเราะห์จะไม่มีเวลาใดๆทั้งสิ้นดุนยามีสิ่งที่เราเลือกทำได้และทิ้งได้แต่อาคิเราะห์จะไม่มีการเลือกใดๆทั้งสิ้นแก่เราทั้งหมดจะเดินหน้าตามระยะเวลาของมันไปตามของมันเลยพี่น้องวันนี้จึงพยายามนะครับสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือการจบชีวิตแบบฮุสนุลคอติมะห์ตอนนี้เราวิ่งมาพี่น้องที่รักครับเส้นชัยใกล้แล้วล่ะครับทุกคนไม่ว่าหนุ่มหรือแก่เราบอกวันนี้เส้นชัยใกล้มากๆใกล้มากๆฮะซันบัสรีกล่าวว่าม้าดีเนี่ยยิ่งใกล้เส้นชัยมันต้องเร่งฝีเท้าขึ้นรู้ว่าใกล้จะถึงเส้นชัยต้องเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นรู้ว่าใกล้จะตายต้องเร่งอามานให้เยอะขึ้นแล้วรู้ยังไงอาจารย์ว่าจะตายวันนี้ใกล้กว่าเมื่อวานครับพรุ่งนี้ก็ใกล้กว่าวันนี้เราโอ้ยอาจารย์จะไปร่วมไม่มีใครร่วมตายนอกจากเราเองรู้ยังไงแน่นอนถ้ามีเวลาพรุ่งนี้เราก็ใกล้ไปอีกหนึ่งวันแล้วเมื่อจบไปเรื่อยๆท้ายที่สุดเราจะไม่เสียดายพี่น้องถ้าเราตายโดยที่เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำในสิ่งที่เราได้อามันเพราะอะไรพี่น้องที่รักเวลาจะตายท่านนบีจึงบอกว่ามันอาชาอัลชัยใครมีชีวิตอยู่แบบไหนมาตาอะไรอัลลอฮ์จะให้เขาตายแบบนั้นว่ามันมาตาอะไรใช่แล้วใครตายแบบไหนบุอิซาอะไรเขาจะฟื้นเมื่อในสภาพแบบนั้นพี่น้องที่รักวันนี้พี่น้องที่รักเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะตายแบบไหนแต่วันนี้เราออกแบบได้แล้วพยายามได้ความตายวันนี้ใกล้มาที่สุดเราขอต้องการพี่น้องครับวันนี้พี่น้องต้องภูมิใจทุกครั้งนะวันนี้เราหลับลงในยามค่ำคืนยาอัลลอฮ์ฉันได้ทำแล้วเพื่ออัลลอฮ์ในวันนี้บอกวันนี้งานศาสนาวันนี้พี่น้องช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ได้ชุกรขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราทำได้แล้วในวันนี้และวันนี้ได้รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องอย่าให้เนียมัดนี้ออกห่างจากชีวิตฉันจนวันตายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการถูกถอนจากอัลลอฮ์จากเนียมัดที่อัลลอฮ์ให้เวลาถ้าเราหมดได้ในการตออัตนั่นคือเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้แล้วท่านไม่สามารถจะคำนวณนับได้ตลอดชีวิตพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับจึงเอาใจใส่มากกับบรรดาชะบับและบรรดาอุมมัตของท่านท่านนบีจะไม่สอนซอฮาบะห์ให้ปล่อยเวลาโดยไม่ทำอะไรเลยอิบนุอุมัรกล่าวว่าถ้าพรุ่งนี้คือวันกิยามะห์หรือวันนี้คือวันกิยามะห์และฉันมีเวลาในการปลูกต้นไม้สักต้นฉันก็จะปลูกต้นไม้พี่น้องพรุ่งนี้วันกิยามะห์วันนี้ปลูกต้นไม้ไม่ทันโตหรอกครับแต่ซอฮาบะห์กำลังจะสอนเราว่าอย่ามองข้ามสิ่งที่มีประโยชน์ในชีวิตท่านต่อดุนยาและอาคิเราะห์การกระทำผลไม่เกิดแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าอัลลอฮ์ถามวันกิยามะห์5นาทีสุดท้ายของชีวิตเจ้าทำอะไรฉันได้ปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อพระองค์ยาอัลลอฮ์
พี่น้องซอฮาบะห์จึงรังเกียจกับคนคนหนึ่งที่ปล่อยเวลาผ่านโดยที่ไม่ได้ทำทั้งเพื่อดุนยาและอาคิเราะห์เฉยๆเฉยๆพี่น้องเฉยๆทำอะไรเฉยๆทำอะไรไม่มีอะไรทำฆ่าเวลาเรื่อยๆพี่น้องอัลลอฮ์จะเอาคืนเรื่อยๆนะครับเวลาเนี่ยอัลลอฮ์เก็บเรื่อยๆสังเกตนะพี่น้องว่าอัลลอฮ์เอาคืนไปแล้วเรื่อยๆถ้าเราเขาเรียกว่าถ้าเราพิจารณาหนึ่งเวลานอนอัลลอฮ์เก็บครับยิ่งอายุเยอะการนอนจะไม่เหมือนวัยรุ่นเรานอนเต็มที่พี่น้อง 7-8 โมงเดี๋ยวตื่นแล้ววัยรุ่นมันนอนข้ามวันไปถึงบ่ายได้สบายๆมีสบายเลยตอนนี้บางทีตี 3นอนไม่หลับแล้วลุกขึ้นอัลลอฮ์ให้โอกาสนะครับพี่น้องไม่ใช่ลุกขึ้นมานั่งเล่นเฟซจนซุบฮ์นะอัลลอฮ์ให้โอกาส1การนอนท่านจะน้อยลง2สายตาท่านจะมองเริ่มไม่ค่อยชัดขึ้นเริ่มมีแว่นจริงๆแว่นนี่จดหมายฉบับหนึ่งนะครับพี่น้องมาแล้วอาจารย์เริ่มมาเขาเรียกว่าของหมดอายุพี่น้องเริ่มใกล้ลงไปเรื่อยๆบอกทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เราสุขภาพแข็งแรงตลอดไม่ต้องมีงอกไม่มีอะไรทั้งสิ้นบอกถ้าไม่มีเลยไม่ทันสำนึกครับพี่น้องเราลืมตัวพอลืมตัวเนี่ยเราจะลืมอัลลอฮ์จะเตือนได้เรื่อยและสังเกตว่าใกล้แล้วอีกไม่นานแล้วเมื่ออีกไม่นานอย่าโลภในดุนยาอันไหนที่เจ้าทำได้ทำแต่ครับพี่น้องท้ายที่สุดทิ้งหมดเลยบอกท้ายที่สุดท่านทิ้งหมดเลยและเมื่อทิ้งหมดวันกิยามะฮ์พี่น้องที่รักสิ่งที่ยังประโยชน์แก่เราที่สุดพี่น้องครับคืออามาลุสซอลและอามานที่ซอลและที่เราจะกลับไปหาพระองค์ผมบอกกับพี่น้องเวลาไปทางใต้หรือมาทางพี่น้องบอกกับพี่น้องว่าถ้าวันนี้ภาระหน้าที่เราหมดแล้วนะมะปะเนี่ยนะ65ขึ้นลูกจบมหาวิทยาลัยมีงานมีการมีครอบครัวหมดแล้วเนี่ยบอกพอแล้วมะพอแล้วผมบอกแม่ผมบอกมะพอแล้วลูกคนเดียวมีเมียมีมะไม่ต้องส่งเสียแล้วสบายใจได้แล้วแต่คนเป็นแม่มันไม่จบกลัวลูกไม่มีไว้ด้วยเข้าใจฮะแต่บอกจริงๆมะหมดแล้วหมดแล้วพี่น้องบอกกับพี่น้องทุกคนนะผมไปพยานที่นู่นแถวไอ้สิงห์นครแถวนครนะนะพวกคนมีสตางค์หน่อยนะบอกมะพอแล้วนะฮะณวันนี้ลูกจบมะ60กว่าแล้วเนี่ยบอกเลิกสร้างคอนโดแล้วบอกไม่ต้องคิดสร้างอะไรแล้วสร้างกูโบอย่างเดียวสร้างกูโบยังไงบอกแม่มีเวลานะสตางค์มีวันนี้ไม่ต้องส่งเสียลูกๆแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์บอกอุมเราะห์ได้แล้วทุกๆปีนะบอกสักปีเดียวพี่น้องช่วยเหลือเลือกคนดีๆจนๆสักคนที่เรารู้จักให้มันไปอุมเราะห์สักครั้งในชีวิตด้วยกับเงินของท่านการให้คนไม่มีได้ไปพี่น้องยิ่งใหญ่มากเขาจึงมีคำพูดบอกว่าฮัจญ์บางทีมันไม่ใช่อุมเราะห์เนี่ยไม่ใช่อามานสำหรับคนรวยนะแต่สำหรับคนที่ตั้งใจไปรวยแต่อัลเลาะห์ไม่ให้ก็ไปไม่ได้วันนี้เราไปบ่อยๆพี่น้องที่รักของสุดท้ายนะครับขอดุอาอัลเลาะห์ตะอาลานะพี่น้องเรา60ขึ้นหยุดนะครับเพราะ60คือเวลาที่จบชีวิตทั้งหมดอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าเวลาชาวนรกขอต่ออัลลอฮ์กลับดุนยาเนี่ยนามันซอลิอะขอกลับทำอามันซอลและด้วยพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์ตอบยังไงเมื่อบอกนามันซอลิฮันไกรัลลัดีกุนนานามันเราขอกลับเราจะไม่ทำเหมือนที่เราทำอีกแล้วยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบกลับเลยพี่น้องอาวะลัมนูอัมมิรคุมมายะตะซักกะรุฟีเราไม่ได้ให้เจ้าอายุยืนจนคิดได้หรอกนะอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่ได้ให้อายุยืนจนคิดได้ฮะนูอัมมิรกุมอายุที่อัลลอฮ์กล่าวไม่ได้บอกเท่าไหร่อุลามะอธิบายว่านั่นคือ60ปี60แล้วยังเละพี่น้องครับเตรียมตัวพี่น้อง60คือกองสุดท้ายอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เจ้าอายุยืนจนคิดได้หรออุลามะอิบนุอับบาสอธิบายว่านั่นคือ60ปี60จังหวะจบชีวิตขอดุอาให้เราได้พักด้วยพี่น้องตอน60 60ไม่ใช่วัยสร้างพี่น้องไม่ใช่วัยสร้างนะไม่ใช่วัยสร้างวัยพักแล้วครับพี่น้องจะกลับบ้านแล้วจะกลับแล้ววะตะซาวะดูสะสมเสบียงซะอัลลอฮ์บอกสะสมเสบียงอายะห์นี้พูดเรื่องเกี่ยวกับฮัจญ์เตรียมเงินเตรียมอาหารเตรียมเสบียงจะไปฮัจญ์فإن خير الزاد التقوى เสบียงที่ดีที่สุดคือความยำเกรง
ไปฮัจญ์ต้องสะสมเสบียงอาคิเราะห์ยิ่งหนักเลยครับพี่น้องขอดุอานะพี่น้องที่ผมก็ขอจริงๆนะเวลาพยายามเราตอนนี้40กว่าพี่น้องเตรัก43พี่น้อง11พี่น้อง30พี่น้องเหยียบเลข4แล้วเนี่ยให้เวลาทำชะลอถ้าอายุอายืน20ปีพอแล้ว20ปีพอแล้วพี่น้อง60ที่เหลือขึ้นไปขอร้องให้เราพักได้แล้วพักแล้วพี่น้องมีกินวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มีกินพี่น้องบ้านไม่ต้องเช่าพี่น้องมีอาหารกินอัลฮัมดุลิลละห์แล้วครับบอกจบแล้วที่เหลือกำไรชีวิตในการเตาบัตตัวอามันอิบาดะห์ที่สวยงามและท้ายที่สุดขอดุอาให้ไปตายที่ฮารอมพี่น้องขออย่างจริงใจเลยนะครับพี่น้องจริงๆและอิคลาสเราตายแน่นอนอินชาอัลลอฮ์บอกสงบสุดแล้วพี่น้องครับบอกขอดุอานะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าถ้าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านมีความสามารถในการตายที่มะดีนะห์ได้ให้ตายที่มะดีนะห์อันนะชะฟีอุลลอฮ์เอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกฉันจะชะฟาอะห์เขาเองคนเสียชีวิตในมะดีนะห์ท่านนบีชะฟาอะห์ให้นะครับพี่น้องและฝังในกุโบบาเคียพื้นฝังไม่ได้กษัตริย์ยังไม่มีสิทธิ์เลยนะครับเพราะบางทีไปตายต่างประเทศบางทีไปตายที่นู่นที่นี่กษัตริย์ซาอุดีไม่ใช่อยู่ดังนั้นทุกคนพี่น้องไม่ใช่ตายที่มักกะห์ทุกคนไปบอกวันนี้เราดูนะบางทีวันนี้คนนราธิวาสคนเมืองไทยไปตายอารมณ์และตายที่นั่นอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องสงบมากผมจึงบอกกับพี่น้องว่าดุอานะครับพี่น้องแต่ว่าถึงไม่มีโอกาสและท่านอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์อยู่กับเราทุกพื้นที่สำคัญที่สุดขอให้ชีวิตบั้นปลายสุดท้ายหมดไปเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะช่วยงานศาสนาอะไรได้พี่น้องช่วยแต่ครับทำอะไรได้เพื่องานศาสนาพี่น้องทำและท้ายที่สุดอัลลอฮ์จะให้ความสำเร็จแน่นอนครับพี่น้องเราคิดอย่างเดียวว่าไม่มีคำว่าพรุ่งนี้สำหรับมุสลิมสลับจะถือว่ารังเกียจมากใครที่ตั้งใจจะทำอะไรวันพรุ่งนี้เพราะสำหรับสลัฟฟุซอลเลห์ไม่มีแม้กระทั่งซุบฮ์ที่จะถึงข้างหน้านี้เขาถือว่าวินาทีนี้คือวินาทีสุดท้ายจึงไม่แปลกที่เขาพยายามอามันอิบาดัตตลอดเวลาแล้วลองถามตัวเองพี่น้องสมมุติว่าอัลลอฮ์ให้เรารู้ว่าวันนี้วันสุดท้ายตีสามท่านตายตอนนี้สี่ทุ่มห้าเที่ยงตีหนึ่งตีสองมีเวลาอีกประมาณห้าชั่วโมงจะทำอะไรครับลองคิดดูบ้างท่านมีเวลาอีก5ชั่วโมงพี่น้องจะทำอะไรเชื่อไหมครับสิ่งที่คิดในหัวเราตอนนี้เต็มไปหมดเลยฉันจะไปนั่งมัสยิดตะวัดตัวจนเช้าเลยฉันจะลุกละหมาดฉันจะอ่านกุรอานฉันจะซิกุรุลลอฮ์เต็มเลยในหัวเราคิดได้และสังเกตไอ้ที่เราคิดส่วนใหญ่ไม่ใช่ของที่เราทำทั้งนั้นเลยซะลัฟฟุศอลิห์บอกว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของฉันฉันก็คิดไม่ออกแล้วว่ามีอะไรที่ฉันยังไม่ได้ทำหมดแล้วพี่น้องเราคิดว่าอะไร เราอยากจะซิกุรุลลอฮ์สักพันครั้งเขาทำไปเรียบร้อยแล้วเราคิดอะไรเราอยากจะไปขอมาอัพผู้คนเขาขอมาอัพเรียบร้อยแล้วเราคิดจะอ่านกุรอานเขาอ่านเรียบร้อยแล้วเราแค่คิดแต่สลับเขาทำเลยสรุปโครงการเราจึงเป็นโครงการคิดครับพี่น้องเมื่อคิดอย่างเดียวก็ตายไปพร้อมความคิดฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับทั้งผมและพี่น้องทุกท่านเวลาตายไม่รู้แต่ขอให้สุดท้ายชีวิตวันตายคือเวลาแห่งการพักผ่อนที่สุดของบ่าวของอัลลอฮ์สงบที่สุดเวลาอัลลอฮ์เรียกยาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะอิรจิอีอิลาร็อบบิกิรอดิยะตัมมัรฎียะกลับมาสู่ความพอใจของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้านั่นคือการพักอย่างถาวรพี่น้องที่รักเราจะไม่เหนื่อยอีกแล้วนะครับพี่น้องดุนยานี้ต้องเหนื่อยให้มากๆอัลลอฮ์สอบพี่น้องความกังวลบ้างความไม่สบายใจบ้างความเครียดบ้างแต่พี่น้องจำไว้อย่างไม่มีปัญหาไหนที่ไม่มีทางออกไม่มีโรคที่ไม่มียารักษาพี่น้องที่รักฉะนั้นดุนยามีปัญหาทั้งหมดมันเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่คือปัญหาหลังตายพี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์นะก็ขอดุอาให้เราได้ใช้ชีวิตในดุนยาอย่างบารอกัตที่สุดแล้วก็เสียชีวิตอย่างบารอกัตและฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในหมู่คนซอลเลห์ด้วยนะครับและเพื่อเราจะได้ไม่เสียดายในวันกิยามะฮ์ที่เรายังไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำอินชาอัลลอฮ์วัลลอฮุอะลัมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อ๋อ4ทุ่ม5นาทีพอดีนะครับวินาจะซักมุลลอคอยรอนพี่น้องทุกๆท่านนะครับมีอะไรจะสงสัยไหมครับพี่น้องมีไหมครับ
นำตัวเองแล้วนะฮะแก้ตัวเองแล้วก็อีกอย่างนะพี่น้องอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงแนะนำนะครับว่าพี่น้องตอนนี้ระหว่างรอถ้าไม่มีคำถามผมจะบอกว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นะพี่น้องความสบายในดุนยาที่อัลลอฮ์ให้เสี้ยวเนี่ยหมัดแค่นั้นเองนะแต่นักวิชาการบางท่านบอกว่าเวลาเรามีศักยภาพความสบายนะไม่ผิดที่ท่านจะใช้ชีวิตสบายๆนะเพราะซอฮาบะห์ท่านนบี6ใน10ชาวสวรรค์นะเป็นคนมีตังค์นะครับไม่ใช่คนจนอับดุลมาบินอัลเป็นคนมีตังค์อบูบักอัสซิดดีกเป็นคนมีตังค์อุสมานบินอัฟฟานเป็นคนมีตังค์นะซาดบินอบีวะกอท้ายที่สุดท่านก็เป็นใหญ่เป็นโตได้ทั้งหมดมีสตังค์นะมีท่านอุมัรบินคอตตอบเรานี่แหละครับพี่น้องที่เลือกชีวิตใช้แบบท่านอุลามาจึงถือว่าจะมีตังค์หรือไม่มีตังค์ไม่ได้บ่งบอกว่าความเคร่งอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าเคร่งต้องจนถ้าจนหมดไม่มีใครจ่ายซะกาตคราวนี้ตายทั้งหมดเลยนะจะบอกพี่น้องว่าเวลามีศักยภาพอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดท่านได้กินอาหารดีๆท่านได้นอนที่สบายๆนี่คือเขาเรียกว่าการลิ้มเนี่ยมัดนิดเดียวและลองคิดดูว่าสวรรค์อัลลอฮ์จะให้ท่านยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันจึงเป็นตัวกระตุ้นพี่น้องว่าอินชาอัลลอฮ์ฉันสบายในดุนยาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ขออัลลอฮ์ฉันสบายอีกในอาคิเราะห์ถ้าอยากสบายในอาคิเราะห์อีกท่านต้องแลกและต้องพยายามและได้สบายในอาคิเราะห์อับดุรอห์มานบินอัฟจึงได้รับฉายาว่าซะอีดุนฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ผู้ที่มีความสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เลยนะครับแต่ว่าในความสุขของท่านท่านก็กลัวเหมือนกันนะกลัวว่าเวลาไปกิยามะห์อัลลอฮ์จะบอกว่าอัลลอฮ์ให้หมดแล้วกับท่านหมดแล้วฉะนั้นในสวรรค์ไม่มีแล้วสำหรับท่านอับดุรอห์มานนั่นคือความกลัวของท่านชาลอนะครับขอให้พี่น้องตั้งใจและหลักการอิสลามเวลาที่มีของเราพยายามสร้างความยิ่งใหญ่ให้ได้ในอุมมัตอิสลามนะจริงๆนะครับพี่น้องถ้าอันนี้นิดนึงอัลลอฮ์กำลังจะสอนเราในกุรอานเนี่ยคือสอนให้มุสลิมเข้มแข็งนะอันมุมินกอวียุนมุมินที่เข้มแข็งอัลลอฮ์รักกว่ามุมินที่อ่อนแอและจะเข้มแข็งยังไงพี่น้องไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวมุมินต้องมีทรัพย์ด้วยเขาเรียกว่าคนดีต้องมีตังคนมีตังที่เป็นคนดียังประโยชน์แก่ประชาชาติแต่ถ้ามีตังแล้วเป็นคนไม่ดียังประโยชน์แก่ตัวเองคนเดียวฮัจญ์ต้องใช้ตังซะกาตต้องใช้ตังญิฮาดต้องใช้ตังอิลมูการศึกษาต้องใช้สตังถ้าอุมมัตอิสลามไม่มีสตังเดินไม่ได้ครับพี่น้องฉะนั้นวันนี้พี่น้องไม่ได้จำเป็นต้องเป็นอาจารย์บรรยายศาสนาหรอกครับถ้าเพราะวันนี้บรรยายกันก็ไม่ก็ไม่ครบตัวแล้วเต็มไปหมดพี่น้อง20กว่าคนเวียนกันทั้งเวทีนึงครับพี่น้องเวียนและหลับได้เลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมูดและหลับเลยแล้วมันเวียนกว่าจะมาจบอีก1รอบเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเลยบอกวันนี้งานดาวะห์ศาสนาไม่ใช่อยู่ที่คณะคนพูดอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้งานศาสนาทุกพื้นที่นักธุรกิจก็ต้องทำงานศาสนาทำยังไงพี่น้องทำกับธุรกิจบอกฉันมีตังค์และฉันจะช่วยเหลือทั้งตัวท่านเองและสังคมทั้งหมดนี่คืออิบาดัตแล้ววันหนึ่งท่านตายอินชาอัลเลาะห์ครับทรัพย์ยังประโยชน์จนวันกิยามะห์แน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะครับขอรับตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้บารักัตนางบีนาบ้านสวนสีขาวนะครับให้ได้รองรับพี่น้องต่อไปเรื่อยๆนะทั้งทองด้วยและก็อีหม่านด้วยอัลฮัมดุลิลละห์นะขอรับเมตตานะแล้วก็ได้ลาดยางเร็วๆนะครับนางบีนะอินชาอัลเลาะห์นะครับขอรับเมตตาในอินชาอัลเลาะห์นะอามีนนะครับขอรับเมตตาขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับว่าอุตส่าห์เข้ามาถึงที่ได้ท่านสุดยอดสุดยอดมากๆนะครับขอรับตอบแทนทุกคนขอร้อยบารักัตในเวลาและให้เราอยู่ในเวลาที่ซอละและบารักัตตลอดไปนะครับอามีนญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับวะบิลาตอฟิกวะลิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับ